เริ่มต้นวันนี้ค่ะต้องขอแสดงความดีกับพี่หนุ่มนะคะกับรางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่นค่ะจากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอจุฬยกรรมแห่งประเทศไทยครับผมขอบคุณมากครับพี่หนุ่มไปรับด้วยตัวเองเลยนะคะกับท่านบิ๊กโจ๊กใช่ครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อสามัญชนทางด้านของอจชญยกรรมด้วยนะครับเนี่ยครับจริงๆแล้วรางวัลนี้มี4ท่านที่ได้รับเหมือนๆกันนะครับค่ะ มีคุณฝ้ายของอมรินนะคะมีคุณทินจากช่องเจ็ดค่ะแล้วก็มีคุณจัดจากช่องวันแล้วก็พี่นุ่มจากเที่ยงวันทันเหตุการช่องสามครับผมค่ะนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้รางวัลนี้กับผมนะครับค่ะ